นี่นะคุณผู้ชมเราจะเราจะทำไว้4วันนะครับรอลุ้นไปพร้อมกันจะเป็นยังไงนะครับผมลุ้นกันนะคุณผู้ชมลุ้นนี่ก่อนลุ้นหวยอีกเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีวัตถุดิบนี่ครับอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะผมเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พ่อทำเป็นอาหารนะครับจะปรุงเป็นอะไรไปติดตามครับแล้วพ่อไปยังไงนะพ่อไปนะแปลงมอนนะจะแปลงมอนกะมอนเอาฟางเนี่ยแปลงมอนเอาเนี่ยเครื่องแปลงมอนตัวนี้ผมมีนี่โอ้เอาจิ้มมันนักขนาดนี้หมู3ชั้นเมนูอย่างดีหมู3ชั้นเออคือละอีกเอาไปยังพ่อได้เปลี่ยนเมนูเมื่อก่อนเนาะเมนูเมื่อก่อนก่อนเฮ้เอาเครื่องขาดไว้นะไปกินไปเมือนเนอเอาพอดีเลยเออพอดีเออถ้าอันก็เปลี่ยนมานะอันก็มีหน่วยเดียวนะเพิ่มก็มีนักไหนเออผมได้แปลงมอนแล้วกันได้แปลงมอนละจะแปลงนี่เอาเออเนี่ยได้ร่องสูตรนี้หมูอะไรเอาเพิ่งเนี่ยเพิ่งขาดไปจีนหมูอ๋อเพิ่งขาดจีนไว้เออเพิ่งขาดจีนไว้มันไปเมือนอะไรเนอะอ๋อเดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไงเดือนพุ่นก็ไล่นะสี่ห้าวันก็กินได้ละหอมด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเอาเปลี่ยนก่อนเอาเปลี่ยนตู้เย็นก่อนตู้เย็นสมัยโบราณอ๋อได้แปลงมอนละได้แปลงมอนละได้มอนละเอาแปลงอาหารก่อนแปลงอาหารก่อนเออเอาก่อนไปลองไปดูครับเป็นยังไงหมวกอันเนี้ยโอ้สองลูกกว่าบนนี้ล้างก่อนเนาะล้างครับล้างหมูให้สะอาดก่อนนะครับตามที่คุณผู้ชมแนะนำมานะครับครับผมครับผมล้างให้สะอาดหมูสามชั้นสวยๆเลยครับจะทำเครื่องคาดจีนเครื่องคาดจีนนะครับก็คือฟางนี่แหละครับฟางรัดหมูไว้นะครับรอดูจะเป็นยังไงสูตรนี่เหมือนแล้วป่ะเหมือนสูตรโบราณเนาะโบราณกว่าหมื่นขนาดเดียวหลายร้อยปีกว่ากะเป็นวิธีเก็บอาหารเก็บอาหารไว้เหมือนมีก็ไล่มันหมามีนมันหมามีชาบเป็นเทคนิคการถนอมอาหารนะครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะพ่อเนาะเป็นวิธีเก็บเนื้อเก็บหมูเดี๋ยวไปไหนมาไหนอ่ะเอากินเนื้อจองเอาจองย่างอีไปอ่ะก็ถ้าชอบนะผมฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับต่อไปทำไงพ่ออ๋อหั่นบางครับต้องเป็นจิ้นกับหนังกับมันเนอครับเนอจิ้นอย่างเดียวจิ้นกับกระดูกกระดูกมาไล่อ๋อจะมาเอาใส่กระดูกแล้วเหม็นนะเหม็นกระดูกไม่ได้นะอ๋อต้องเป็นมันมันกับเนื้อแค่นั้นนะครับจันอีกอ่ะนี่ครับทำบางๆหน่อยเนาะบางๆหน่อยบางหน่อยนี่โชว์ความคมของมีดด้วยเลยเนี่ยยอดนี่เป็นเส้นเลยเส้นนี่เป็นบางๆเนี้ยนะครับเนี่ยหั่นเสร็จแล้วเออเนี่ยเป็นแผ่นอ๋อหั่นเป็นแผ่นอย่างงี้นะพ่อเนาะอืมอีกอ่ะเป็นแผ่นบางๆนี่นะบางๆเออครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผมนี่ครับต้องเปียงอีกครับทำเป็นแผ่นๆเลยไว้ละครับเนื้อเครื่องปรุงอ่ะพ่อปรุงปรุงอะไรไหมเครื่องปรุงนี่ครับนี่ครับชะโลดอ๋อชะโลดเกลือเออง่ายง่ายช่องยางแน่ครับช่องยางยางเนี้ยอ๋อนี่อะไรครับเครื่องปรุงโบราณนะผมมีแค่นี้ครับสูตรโบราณก็ง่ายๆครับผมใช่แล้วนะครับเนอะชะโลดครับอ๋อชะโลดนี่ใส่เยอะหน่อยนะครับนิดหน่อยชะโลดมันจะช่วยไม่ให้เสียใช่ไหมครับชะโลดนี่เกลือครับเกลือนี่เกลือครับอืมใส่เกลือลงไปหมักสองอย่างเนาะสองอย่างเนี่ยครับง่ายครับสองอย่างหมักแล้วครับแล้วก็นวดเนาะนวดครับนวดนานไหมพ่อเกือบชั่วโมงครับนวดครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อคือเราต้องการให้เกลือมันเข้าไปที่เข้าเนื้อมันเข้ากันถ้านวดไม่นานเป็นไรไหมถ้านวดไม่นานมันมีฉาบอ่ะฉาบวะฉาบมีนอ๋อถ้าเกิดนวดไม่นานนะครับมันจะเสียเนาะมันจะมีกลิ่นเครื่องชั่วโมงนะครับเครื่องชั่วโมงเมื่อไรก็เดี๋ยวในตอนนี้มันมึนแล้วครับเนอะตอนเขาไรมันหยางละอ๋อมูละวิธีนะครับนวดถึงไม่หยางนะครับนวดไปก่อนนวดครั้งแรกมันจะลื่นแต่ถ้านวดไปนานๆพอได้ที่แล้วมันจะหนืดหนืดใช่ไหมครับแน่นครับโอเครอดูกันครับนวดไปก่อนเอาวันนี้พ่อครัวรัดหัวได้ครับผมนี่ครับอันนั้นนวดได้แล้วครับเนี่ยเป็นอี้ครับทำได้นะเหนียวนะมันเหนียวมันจะมืดนะครับน้ำหยางอันนั้นมันเหนียวนึกนะครับลองพ่อลองดึงออกจากกันดิเนี่ยมันจะแน่นมันหยางนะครับนี่มันหยางที่มันก็ติดกันอะเหนียวเหนียวหน่อยเนาะตอนนี้นะครับก็คือนวดจนมันไม่ลื่นนะครับตามที่บอกอันนี้ก็นวดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพ่อเนาะเอาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ติดเอาเพลิงมาห่อนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูนะครับเนอะ
ขั้นตอนต่อไปเนาะต่อไปนะครับดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาเพิ่มมาปกนะครับผมมาในครับไม่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฟางของเราครับเอามาแล้วครับผมนี่เรียบร้อยทำยังไงต่อมาดูกันครับนี่นี่ครับเนอะหมู3ชั้นครับผมใส่จะได้ป่ะอ๋อใส่ตามยาวให้หน่อยตามยาวเนี่ยเก็บได้4 5วันนั่นนะนี่กี่วันเราจะมากินพ่อเนี่ยสัก3 4วัน4วัน4วันเนาะกินแล้วนี่นะคุณผู้ชมเราจะทำไว้4วันนะครับรอลุ้นไปพร้อมกันจะเป็นยังไงนะครับผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ4วันจริงๆนะครับ4วันนี่อ๋อห่อกันร่วมกันไว้ครับนี่ก่ะนี่ก่ะนี่ก่ะนี่ครับเราจะใช้ตอกมัดน้ำพะเนาะอ๋อตอกคาดบางรูมไว้เนาะอ๋อเวลากำเดียวเขาจะคาดแล้วเนาะเสียบเข้ามานี่ครับผมอันนี้สูตรดั้งเดิมโบราณนะครับผมตู้เย็นสมัยเก่าตู้เย็นโบราณอ่ะวิธีถนอมอาหารเลยนะครับนี่คือเทคนิคเลยอันนี้แบบเมื่อก่อนเขาน่าจะเป็นเทคนิคการเก็บแล้วก็ทำแล้วทีนี้มันจะมีรสชาติอร่อยนะครับครับอย่างนี้นะอันนี้คือจัดทรงอยู่เนาะครับตอนนี้ก็ยังไม่รัดแน่นนะครับจัดทรงก่อนจัดทรงก่อนจัดให้มันปิดเนื้อให้หมดปิดหมูให้หมดนะครับจัดทรงจัดทรงนะครับต้องรัดให้แน่นดูครับตรงนี้แข็งเลยนะพ่อเนาะแข็งเลยโอ้โหแน่นเลยตรงนี้ตรงนี้แน่นมากค่อยๆมัดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอดูกันตอนเสร็จนะครับก็จะมัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ครับหลังจากมัดไปสักพักนะครับก็จะได้อย่างนี้ข้างหัวจะทำเปียงที่ติ้วนะครับนี่อ๋อที่หิ้วนะครับนี่มองไม่ออกกันเนี่ยมีอะไรดูเป็นท่อนเลยมันไม่ใช่แค่ตู้เย็นเก็บเนื้อนะครับมันเป็นที่ซ่อนเนื้อด้วยสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับโบราณสมัยโบราณครับโอ้ไหนครับไม่เหมือนได้ครับเนอะมีในครับขนาดเนอะพี่ปอโอ้นี่นี่จะไหวครับเจ๋งดีอ่ะนี่ดูเอาก็กล้วยอันนี้ก็ไล่ลูกครับนี่ห้อยไว้หน่อยห้อยไว้นี่นี่ผมจะห้อยดีนะจะห้อยไว้ข้างในดีกว่าครับดูโอ้โหนี่ดูมีเนื้อมีหมูข้างในนะครับหมูข้างในโลเกิงโลเกิงนะนี่มีหมูโลครึ่งพ่อเคยทำอย่างนี้แล้วเก็บไว้นานสุดได้เท่าไหร่นานที่ชูในเรือนครึ่งแล้วเอ้าแล้วถ้าเราจะกินครั้งเดียวหรือว่าทำไงมันว่าจะใส่แกงเนาะใส่แกงผักกาดเนาะเขาเอาไม้สองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นเอามาสองชิ้นตีนี่ตีก็ออกมาสองชิ้นปิดไว้คืนอย่างเก่าอ๋อคือมัดเนียนๆนะครับคือถ้าจะเอาออกมากินอ่ะแล้วแต่เอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาแกะตอกออกแล้วก็เอาข้างในออกมาแล้วก็มัดไว้เหมือนเดิมครับมัดเหมือนเดิมที่เหลือก็ยังเก็บไว้ได้อยู่เก็บไว้ได้ครับโอ้นี่ครับเป็นตู้เย็นแบบโบราณจริงๆเลยนะคุณผู้ชมดูมีหมอนนะครับให้หมอนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเอานี่ไปเป็นหมอนนะหิวทั้งคืนอ่ะไม่กินสาบก็มายื่นครับเออมันได้กินเนาะมายื่นกินยังชักยังอ่ะมันมีกินเป็นที่ห้อยเลยห้อยห้อยไว้ไหนเนี่ยห้อยไว้เนี่ยครับนี่ครับโอ้ห้อยไว้นี่เลยเนาะสี่วันนะครับสี่วันห้าวันสี่วันมาเจอกันนะครับโอเคครับผมรอดูกันโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมรอเวลาอย่างเดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันวันที่5ของการหมักหมูนะครับที่เราหมักไว้ในฟางนะครับผมมาเด้ออุ้ยมานอนเฝ้าด้วยพ่อเอาหลับตื่นยังไงวันนี้5วันแล้วจะมาเปิดดูหมูเนี่ยหลับเนี่ยมาดูหมูได้ยังหมูนี่ได้ที่ยัง5วันแล้วเนี่ยได้แล้วก็นี่5วัน5วันหมดเฮ้ยมีมดด้วยเหมือนเข้าได้ตู้เย็นดีดู
มีมดเรียนสมัยโบราณรู้มันเป็นมีอย่างเข้าไรมาลุ้นพร้อมกันนะผมว่าข้างในจะเป็นยังไงย่างลุ้นลุ้นลุ้นไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงลองกันลองดูก่อนสิแล้วรสชาติจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับลุ้นกันนะผู้ชมลุ้นนี่ก่อนลุ้นหัวเองเลยนะเฮ้ยโอ้โหเรื่องหน้าโอ้โหแน่โอ้สุดยอดแดงเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดแดงแจ๋เลยครับคุณผู้ชมสุดยอดเนอะนี่ปลาเลี้ยวดึงสักชิ้นดิพ่อนี่โอ้ยหมูหมักครับหมูหมักอันนี้5วันจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะนี่นี่ยังแบบแดงๆสุดยอดเลยอ่ะทอดกลิ่นเป็นไงบ้างทดสอบกลิ่นหน่อยดิมีกลิ่นนะเนี่ยแบบส้มๆนะส้มๆส้มอะไรส้มกลางส้มเนี่ยแบบส้มนะกลิ่นเหมือนจิ้นส้มอ่ะมันส้มๆเอ้ยแต่มันมีกลิ่นสาบนิดนึงนะครับกลิ่นอี้เนาะอ๋อคนมันคล้ายๆจิ้นเน่าอ่ะป่ะเออกะโอ้มันจะมีออกกลิ่นตัวนิดเดียวนะครับแล้วมันมีกลิ่นส้มอ่ะใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้แดงแจ๋เลยอ่ะดูสีมันนะครับแล้วทำอะไรกินวะย่างนะย่างเนาะย่างก็ได้ย่างเอาโอ้นี่ดีดีย่างป่ะย่างเอาเนาะโอ้สามชั้นหมักเดี๋ยวมาย่างแล้วชิมรสชาติกันนะคุณผู้ชมยอดเลยอ่ะหอมหอมหอมส้มๆหน่อยไฟถ่านก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะผมจะย่างไฟถ่านนะพ่อเนาะย่างย่างไฟถ่านนะครับเอาหมูย่างอะไรนี่นี่ครับหมักไว้5วันจริงๆครับไม่ได้โกหกครับนี่ดูดิอืมนี่ครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันครับจะเป็นยังไงชิ้นชิ้นหนึ่งหอมแล้วที่เหลือเนี่ยพ่อเก็บไว้ได้ไหมเนี่ยเก็บไว้ในครึ่งมัดไว้เหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นยังจะอยู่ได้นานสุดประมาณหลายวันอยู่มาเป็นยังถึงเดือนไหมถึงก็ก็กินวันละนิดวันหน่อยเนื้อครับเนื้อต้องมัดแน่นแน่นอ๋อก็คือต้องมัดแน่นแน่นนะครับแน่นท่านแน่นมาไล่คุณผู้ชมเคยกินกันไหมครับแบบนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมมันหยดไฟลุกเลยพลิกดูพลิกดูเพื่อนเพื่อนพลิกดูปึ๊บนายหอมมากมันหอมนะหอมนะเฮ้ยกลิ่นมันหอมกว่าหมู3ชั้นธรรมดากลิ่นนะสับชุบๆหน่อยๆนะหอมๆจริงมันหอมกว่าไอ้ที่3ชั้นธรรมดานะครับนี่เฮ้ยจริงๆอ่ะจริงๆมันน่ากินอ่ะไม่รู้รสชาติเป็นไงครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนี่ครับนี่ครับไปย่างไปรับรองสุดยอดก็รับรองอร่อยแน่นอนเจ้าของสูตรยืนยันนะครับเรามาพลิกดูกันอีกนะคุณผู้ชมเพราะพลิกหน่อยนี่โอ้ยดูมันจะออกชมพูชมพูเนื้อมันนะพ่อเนาะโอ้ยเหยียดเลยหมดขนาดเลยอ่ะนี่กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมหมูหมักในไม่ใช่หมูหมักดิหมูอะไรเครื่องคาดหมูเครื่องคาดหมูอ่ะสุกแล้วครับโอ้โหดูหน้าตามันดิสุกแล้วเนาะสุกละเรียบร้อยครับผมใส่ได้เลยครับถาดได้ละหอมมากร้อยดีครับเรียบร้อยครับผมนี่หอมมากมากเลยหอมมากมากไปครับไปชิมกันคุณผู้ชมโอ้โหนี่คุณผู้ชมชมพูเลยเดี๋ยวพ่อชิมก่อนนี่ครับหอมมากครับโอ้โหดูดิดูเนื้อดินี่ครับผมนี่นี่ครับคู่เลยหมดขนาดเนี่ยผมลองก่อนครับตอนหอมรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยชมหน่อยนะหมดขนาดเนอะอร่อยนะ
มีกลิ่นไหมกลิ่นนิดหน่อยไม่เดี๋ยวนี่ไม่เดี๋ยวดูนี่ครับเนื้อออกชมพูนะเวลาเราหมักเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้นี่นี่ชมพูเลยนี่นี่โอ้โหพอชิมชิ้นนี้นี่เนี่ยโอ้โหชมพูเนื้อเน้นเน้นหอมครับนุ่มไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะไม่มีเนี่ยโอ้นี่เป็นเนื้อเนาะเนื้อติดมันที่สามชั้นลองลองดูเนื้อติดมันหน่อยดิไหนโอ้โหชมพูคุณผู้ชมน้ำเนื้อออกมาดูดินี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเนอะล้วงเอาละครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ชิมนะผมดูแล้วมันน่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมากินกันครับผมครับถึงเวลากินกันแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะชิมนะคำแรกเลยชิ้นใหญ่เลยครับนี่แหละเนื้อนะครับอร่อยมันจะมีกลิ่นแบบมันหมักอ่ะนะกลิ่นหมักอ่ะเขาจะมีกลิ่นสาบนิดนึงแต่ไม่แรงนะกลิ่นนิดเดียวนิดเดียวน้ำออกเยอะนิดนึงน้ำเค็มนิดนึงเนาะมันมีกลิ่นเค็มนิดนึงเรารวมผมว่าอร่อยนะนี่หวานอีกรสชาติหนึ่งเลยครับนี่คือกินย่างกับนี่มักนี่รสชาติเหมือนกันเนาะอร่อยดีอ่ะหอมด้วยนี่กินส้มๆหน่อยส้มๆหน่อยเปรี้ยวหน่อยง่ายเด้อจะเป็นมันอร่อยนะไม่ใช่ครับสูตรนี้สุดยอดครับสูตรนี้นะเอาเนี่ยเล็กๆต้องกินมันเยอะนี่ฟางติดอยู่เลยอร่อยจริงๆมันเป็นวิธีเก็บอาหารนี่ยังมีอยู่นะครับข้างในเหลืออยู่ตั้งนานหรือนักหรือนี่มันแหละแมลงวันมาเลยมันมีกลิ่นไงแต่ไม่ได้แบบเหม็นกินไม่ได้นะครับมีสาบกลิ่นนิดเดียวเองพุ่มพุ่มง่ายมีกลิ่นง่ายหยาดเต้นนั่นเองนะชอบนะนี่กะอร่อยเขาไว้กี่วันสี่ห้าวันก็ไล่สิบวันก็ไล่นี่หมักห้าวันนะครับห้าวันจริงๆครับแม่โกหกแล้วมันจะมีมอสมาไต่แต่มันเข้าไว้ไม่ได้ครับไม่ถึงข้างในเนี่ยทำไมถือโบราณครับโบราณเอาครับคุณผู้ชมทำหนึ่งเลยใหญ่เลยครับเนี่ยหน่อยหน่อยดีครับหม้อขนาดอย่าลืมไปลองทำตามนะครับถ้าอยากกินนะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงเครื่องปรุงไม่เยอะนะพ่อเนาะแต่แค่เกลือชูรสนวด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 เครื่องปรุงมีสองอย่างนะอยู่กับทุรสนะตอนเรามาย่างเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรนะไม่ปรุงย่างนี้เลยแล้วน้ำจิ้มก็มีสุดยอดเนื้อออกสีชมพูเลยว่ะหมักแล้วไงหมักชมพูชมพูชมพูเลยว้าวครับนี่เนาะชมพูเลยพ่อเช่นเช่นเช่นเลยนี่มะอันเนื้อล้วนเลยนี่น้องกินนี่อ่ะติดมานิดหน่อยชุ่มฉ่ำเลยไอ้ทั้งเนาะติดมันหน่อยติดมันเลยอร่อยติดมันเลยเนาะ
มาดิมันชุ่มฉ่ำนี่แบบนี้มันกินสำหรับเมนูนี้นะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะผมเพิงคาดหมูเพิงคาดหมูนะครับก็คือฟางรัดหมูไว้นะครับเราหมักไว้5วันรสชาติก็สุดยอดนะผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสุดยอดขนาดอะไรมาก